นะสวัสดีคุณผู้ชมนะทุกท่านด้วยนะครับผมผมนะครับผมชื่อกาชานะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมอยู่ในเกมของ Minecraft นะครับผมเรายังอยู่กันในนี่ครับผมแมปใหม่นะครับที่มีชื่อว่า15 seconds นะครับผม15วินะครับผมแล้วก็ด่านนี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยSimph เหรอมันอ่านยังไง Simph มันอ่านว่ายังไงวะ Simph เป็นค่า Sim แล้วก็กดเบสป่ะช่างหัวมันนะครับเรามาอ่านกดคร่าวๆกันเลยดีกว่านะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวอ่านให้ฟังครับผมมันบอกให้เราเล่นใน Single Player นะครับผมเล่นใน Peaceful Mode นะครับปรับเรียบร้อยแล้วนะผมใน Adventure Mode แป๊บนึงโอเคนะครับแล้วก็Render Distance ครับผมเป็น15นะครับปรับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ห้ามโกงด้วยนะครับผมต่อไปคุณจะต้องทำยังไงนะครับมาอ่านกันก่อนนะครับผมมันบอกว่าจะมีอยู่4ด่านนะครับผมและในทุกๆด่านนะครับเราจะยืนอยู่ในห้องเป็นเวลา15วินะครับผมให้เราดูรอบๆนะครับผมแล้วหลังจาก15วิปุ๊บเราก็จะดับนะครับดับอนาถนะครับผมแล้วก็จะเทเลพอร์ตไปยังห้องที่มันมีคำถามนะครับผมแล้วก็ให้เราตอบ5คำถามครับผมเกี่ยวกับห้องนั้นนะครับเช่นห้องนั้นมันมีต้นไม้กี่ต้นอะไรประมาณนี้นะครับผมมันเหมือนกับว่าเป็นแมปความจำนะครับผมแล้วก็ขอแถลงการนิดนึงนะฮะตอนนี้ผมได้ทำการทยอยครับผมคลิปที่ติดลิขสิทธิ์นะครับค่อยๆทยอยลงแล้วนะครับขอฝากผลงานเก่าๆเอาไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ยังเหลืออีก2โปรเจกต์ที่ผมยังไม่ได้เอาลงนะครับผมนั่นก็คือ Crazy Craft 2.2 แล้วก็ The Sim Adventure นะครับผมแต่พยายามที่จะทยอยลงเร็วๆนี้นะครับผมเพื่อที่จะแบบว่าอัพคลิปใหม่ๆบ้างนะครับอัพคลิปเก่าๆของเดียวมันน่าเบื่อใช่ป่ะนะครับมีแต่คลิปเก่าๆอัพทีแม่งก็อัพเยอะด้วยนะครับผมขออภัยในตรงนี้ด้วยนะครับผมเผื่อว่ามันเด้งขึ้นหน้าฟีดเต็มไปหมดนะครับผมขออภัยในตรงนี้ด้วยจริงๆนะโอเคมาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมบ่นมากครับผมโอเคนะครับมันบอกให้เรากดคลิกขวาตรงปุ่มนะครับเมื่อเราพร้อมครับผมกูพร้อมแล้ว15วิใช่ไหมเดี๋ยวผมขอจำก่อนยิ่งความจำโคตรสั้นด้วยโอเคมีเชส1มีอันนี้เฮ้ย15วิทำไมกูขยับไม่ได้วะอุ้ยตรงนี้มีโค2ฮอช3มีบล็อกอันนี้4ไม่มีบล็อกอันนั้น2อันนี้มันเป็นไม้อะไรวะไม้บุชบิชอะไรสักอย่างนึงนะครับผมแล้วก็อันนี้เอ้ยจริงจำไม่หมดเลยวะเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ย2 3 4ให้กูตอบยังไงมันเป็นอย่างนี้นะครับผมถ้าผมตอบผิดนะครับกูจะดับนะครับผมแล้วก็ด่านหนึ่งผมห้ามตอบผิดเกิน 2-3 ครั้งดีวะนะฮะเอาเป็นว่าทั้งด่านเนี่ยทั้งแบบเนี่ยห้ามผมตอบผิดเกิน5ครั้งนะครับถ้าผมตอบผิดครับผมเดี๋ยวผมจะให้น้องๆคิดบทลงโทษนะครับผมแล้วก็โพสไว้ตรงด้านล่างนะครับผมให้ผมทำอะไรนะครับผมเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับน่าสนุกเนี่ยโอเคกดมันบอกว่าในห้องนั้นมีทอชกี่อันนะครับทอชเหลือมี3ดิถูกโอ้อีซี่นี่อะไรครับผมโอ้ชิบหายละหลุมเหรอหลุมตรงนั้นมันมีอะไรนะครับผมมีบล็อกโคไงนะครับผมเห็นแค่บล็อกโคอ่ะถูกต้องนี่อะไรครับมันมี1 2 3คราฟต์บล็อกที่คราฟต์งั้นเหรอผมเห็นโต๊ะคราฟต์นะครับแล้วก็อะไรอีกวะโต๊ะคราฟต์แล้วก็ที่เผาอะเตาเผาใช่ไหมเยี่ยมอะไรวะ2บล็อก3บล็อก4บล็อก What the fuck มันเป็นอะไรอะหายแล้วตรงนั้นต้นไม้สูงกี่บล็อกนะครับ3บล็อกดิโอ้ยอีซี่นี่อะไรครับผมโอ้โหเอาไม่ได้ลีฟบล็อกโอเคครับผมบล็อกใบไม้ครับผมมีอยู่กี่บล็อกนะฮะผมจำได้ว่ามันมี2อีซี่สเตจ1อีซี่ครับผมต่อไปนะครับแมปความจำโอเคเรามาดูกันเลยนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างชึบโอเคห้ามเราขยับไปไหนตรงนี้โอ้โหมีเตามีประตูมีบันไดสีส้มอันนี้มีอะไรกว่ามีทอช1อันมีดอกนี่เขาเรียกดอกอะไรวะนิดนึงจำให้หมดก่อนโอ๊ยชิบหายละความจำฉันสั้นแต่อันนั้นฉันยาวอันนี้อะไรเนี่ยครับตรงที่ที่มันเป็นสไลด์บางๆครับผมที่มันเป็นผ้าปูพื้นครับผมมันเป็นสีอะไรนะครับคาเพชรเนี่ยครับผมเห็นว่ามันเป็นสีส้มอ่ะถูกชิบหายแล้วนะมันบอกว่าอะไรวะมันบอกประตูมันเป็นอะไรวะประตูดาร์กเปล่าวะโอ้ผิด1โอ้ยไอ้บ้าบัดซบเอ้ยโอ้เริ่มใหม่เลยกูอะไรวะอันนี้สีส้มกูรู้
ม่ใช่นั้นมันเป็นประตูโอ๊กเหรอประตูโอ๊กก็ไม่น่าใช่มั้งลองอันนี้ดูเยี่ยมกูเกือบโอ๊กแล้วโอ๊กปุ๊บกูก็กรี๊ดดิบันไดนะครับผมสูงเท่าไหร่3บล็อกแย่ yeah. นี่อะไรวะเชส2บล็อกครับผมเห็นอยู่นะครับอันนี้เห็นตามตานี่อะไรเนี่ยครับมันบอกทิวลิปครับผมสีอะไรผมเห็นเป็นสีชมพูนะชมพูโอ้ easy GG นะฮะไปด่านที่3นะครับผมจะเริ่มต้นนะครับภายในโอ้ชิบหายแล้วมีสปาเบสนี่มีเนื้อวอร์ดมีหัวคนมีเชส1อันนี้2อันนี้เป็นห้องเลยเข้าไปก็ไม่รู้มีโซแซน2มีไฟด้วยมีเชสโอเคโกลด์สโตน2เฮ้ยโกลด์สโตน2 3ป่ะมันน่าจะ3ป่ะเฮ้ยอะไรวะมันบอกว่าอะไรวะอะไรที่อยู่ข้างที่อยู่ข้างหน้าเชสชิบหายแล้วกูลืมเนทันแร็กเหรอเชสไหนวะมิผมไม่น่าจะ2อันเนี้ยผมว่าน่าจะเนทันบริกไม่นะโอ้โหชิบหายแล้วโอเนทันแร็กอะเออถูกนี่อะไรเนี่ยครับโกลด์สโตนโกลด์สโตนผมเห็นมัน2อะไม่รู้ว่ามันเป็น2หรือ3อะเอางี้คือถ้ามันต่อไปผมคิดว่ามันน่าจะ3ป่ะเพราะผมเห็นมันต่อข้างๆด้วยนะตอนแรกที่ผมเห็นผมนึกว่า2แต่ถ้าเราไปดูจริงๆมันน่าจะ3หรือว่า2 2 3 2 3ตอบ3ไอ้โอ้โหไอ้บ้าแม่งหลอกกูมัน2ชิบหายละอันแรกเนธันแร็กอันนี้โกลด์สโตน2หัวเป็นหัวไอ้เจ้าหมอเนี่ยชัวร์เลยมันบอกว่านี่ใช่จริงๆด้วยครับผมเป็นหัวอะไรนะฮะหัวนี่อะไรครับโอ้คอสนี่ผมไม่เห็นนะเออบอกว่าอะไรวะสปาวใช่ไหมโอเคสปาวเป็นเบรสนะครับเยี่ยมด่านนี้ก็เสร็จแล้วกูตายได้อีก2ครั้งมาน่าเรียกว่า1 2 3 4ปาสเกเลตันตรงนี้มียันมุม4 Ender Chest อยู่ตรงนู้นมีลาวามีลาวาด้วยตรงนี้มีมอสโตนโอ้โหกูจำได้ไม่หมดว่ะตรงนี้ยากจริงว่ะบอกสปาวเป็นของสเกเลตันนะครับผมนี่อะไรกว่ะบอกอยู่ที่ไกลสุดอยู่ตรงที่ไกลที่สุดไม่ใช่ไกลที่สุดดิอยู่ผมคิดว่าต้องเป็นส่วนมุมของห้องอ่ะประมาณนั้นผมว่าที่ผมเห็นส่วนมุมนะเป็นเอเดอร์เชสชัวร์นะผมแล้วก็นี่อะไรครับไอรอนบาร์ชิบหายละไอรอนบาร์จำไอรอนบาร์ไม่ได้ว่ะนี่ไอรอนบาร์ในห้องนั้นไม่จำไอรอนบาร์ว่ะชิบหายละไม่สองก็สี่เหรอ2พระเจ้าให้ตายเถอะอึนี่สเกลเอนเดอร์เชสมันมีเท่าไหร่วะตะกี้เอากูเอาเลยดีวะเอา6โอเคนะครับอันนี้อะไรวะพอร์ทัลเฟรมชิบหายแล้วพอร์ทัลเฟรมมันมีเท่าไหร่วะจำนับเรามันเกินมันน่าจะ11ว่ะเออถูกอันนี้อะไรครับผมผิดได้แค่ครั้งเดียวมันบอกว่ามี Eye of Ender วางอยู่กี่อันนะครับผม4อันโอ้ผิดไปประมาณเท่าไหร่วะ1 2 3 4ประมาณ4หรือว่า5ประมาณ4หรือว่า5นี่แหละครับแต่ถ้าถึง5ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าต้องผิดให้เกินเอ้ยรู้ว่าจะคิด4หรือว่า5วะน่าจะ4เออ4
ผิด4รอบนะครับผมผมถือว่าไม่โดนทำโทษก็แล้วกันเนี่ยผม GG เนี่ยผมสุดยอดมากเลยนะใครชอบกดไลค์ชอบมากกดซับผมสำหรับที่ผมแนะนำผมมากครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไว้ตรงด้านล่างแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเป็นแบบที่ค่อนข้างสร้างสรรค์มากเลยครับผมไปแล้วครับ